4เหตุผลว่าทำไมทีมชาติอังกฤษเก่งไม่สุดว่าวแชมป์ในระดับนานาชาติถ้วยเมเจอร์ใหญ่ระดับทวีปและระดับบอลโลก1ระบบลีกอังกฤษไม่เอื้ออำนวยในการสร้างเด็กเยาวชนอังกฤษถึงแม้จะมีอะคาเดมีแต่ละสโมสรในอังกฤษที่มีมาหกระฐานสูงก็ตามสุดท้ายแล้วสโมสรนายทุนต่างๆก็ใช้วิธีฉับฉวยซื้อนักเตะกึ่งสำเร็จรูปต่างชาติเข้ามาเล่นในลีกเป็น11ตัว1ยูดีโอกาสเด็กอังกฤษเกิดไม่ไวสะอ่อนจึงไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นต่างจากระบบลีกสเปนฝรั่งเศสอิตาลีฮอลแลนด์เยอรมันโปรตุเกสเป็นต้นชาติมหาอำนาจร่วมยุโรปต่างสนับสนุนเด็กปั้นเด็กสร้างขึ้นมาเล่นให้โอกาสกับเกมใหญ่ๆในสโมสรมีสายเลือดใหม่เก่งๆขึ้นมารุ่นต่อรุ่นในลีกแต่ละประเทศแต่ระบบลีกอังกฤษเอื้อระบบนายทุนเสียส่วนใหญ่โควต้านักเตะต่างชาติเล่นได้เต็มข้อและไม่มีนโยบายเด็กสร้างที่ชัดเจนเราจะเห็นนักเตะต่างชาติจำนวนมากที่เล่นเกมใหญ่ในลีกอังกฤษซึ่งนักเตะสัญชาติอังกฤษก็มีให้นับหัวได้เมื่อเทียบแล้วนักเตะต่างชาติในระบบลีกจะมากกว่านั่นเอง2ระบบบอลสไตล์อังกฤษเป็นบอลสไตล์ทื่อๆไม่มีได้มีการฝึกในด้านเทคนิคทักษะเฉพาะตัวเราจึงไม่ค่อยเห็นนักเตะอังกฤษมีเทคนิคแพรวๆเลี้ยงล็อกหลบเอาตัวรอดพื้นที่แคบหรือเลี้ยงหลบหลีกสิ่งกีดขวางลากลุยเหมือนชาติมหาอำนาจในระดับใกล้เคียงกันซึ่งสามารถสะท้อนได้จากฟุตซอลโลกเราแทบไม่ค่อยเห็นทีมชาติอังกฤษส่งประกวดเช็คเช่นสเปนโปรตุเกสหรือพวกชาติละตินเพราะฟุตซอลเป็นการใช้ทักษะเทคนิคขั้นสูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสเปนนั้นนอกจากเป็นมหาอำนาจด้านฟุตบอลแล้วพวกเขายังเป็นมหาอำนาจด้านฟุตซอลด้วยเป็นการประสานกันระหว่างเทคนิคขึ้นสูงฟุตบอลกับฟุตซอลได้อย่างลงตัวซึ่งเราจะไม่ค่อยนักเตะเทคนิคสูงในนักเตะสัญชาติอังกฤษมากนักด้วยสไตล์ชอบเล่นบอลยาวแบบฉบับอังกฤษนั่นเอง3นักเตะโลคอลอังกฤษแทบจะไม่ค่อยได้ไปท้าพิสูจน์เท้าตัวเองนอกลีกอังกฤษเพื่อปลดสกิลสืบเนื่องจากข้อ2นั้นด้วยความนักเตะอังกฤษมีเทคนิคเชิงสูงไม่มากพอจึงไม่ค่อยได้ออกไปเล่นยังลีกสเปนมากนักนับหัวได้มีเพียงเดวิดเบ็คแฮมกับซัฟแม็กมานีมาเป็นต้นด้วยความการแข่งขันนักเตะในลีกสเปนนั้นเทคนิคเชิงสูงเต็มลีกจึงทำให้นักเตะอังกฤษสู้จุดนี้ไม่ได้ซึ่งลีกสเปนถ้าไม่ใช้เด็กสร้างตัวเองก็นำเข้าจากอเมริกาใต้ไปเลยเพราะนักเตะจากอเมริกาเครื่องหมายการค้านั้นคือเทคนิคเชิงสูงอยู่แล้วนั่นเองสี่ระบบบอลทีมชาติอังกฤษคือระบบการเล่นแบบอนุรักษ์นิยมมีอัตราสูงน้อยครั้งมากที่จะจ้างโค้ชต่างชาติที่มีฝีมือมาหรือระบบให้กับการสร้างทีมชาติอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการอนุรักษ์นิยมใช้โค้ชจากชาติอังกฤษชาติตัวเองอย่างภาคภูมิใจแต่ในเมื่อได้มาซึ่งระบบเดิมๆหัวคิดแบบระบบการเล่นแบบอังกฤษอาจจะไม่เวิร์กการเปลี่ยนแปลงอาจพบเจอสิ่งที่ดีกว่าก็เป็นได้แต่ก็ต้องใช้เวลาให้ทั้งโค้ชต่างชาติได้เข้ามาคุมและเรียนรู้จริตนักเตะอังกฤษว่าควรปรุงแต่งนักเตะให้เล่นระบบแบบไหนถึงจะไปได้สุดถ้าซึ่งเราอาจจะจำได้ลางๆว่าสมาคมอังกฤษเคยว่าจ้างโค้ชต่างชาติอย่างฟาบิโอกาเปโลชาวอิตาลีมาครั้งหนึ่งแต่ก็ด้วยนั่นและยังไม่ประสบความสำเร็จซึ่งก็ต้องบอกว่าโค้ชก็เหมือนเชฟที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้วัตถุดิบเพราะบอลสไตล์อิตาลีนั้นก็เป็นบอลที่มีแท็กติกสูงผสมเข้ามาอีกซึ่งแม้แต่จะใช้โค้ชสเปนก็ตามก็ต้องพิจารณาและใช้เวลาสร้างนักเตะทักษะปรุงแต่งให้นักเตะอังกฤษมีเทคนิคสูงด้วยซึ่งแบบฝึกนั้นมันก็ต้องสร้างมาตั้งแต่เยาวชนแต่ด้วยระบบลีกนายทุนแบบก่ออังกฤษจึงทำให้เยาวชนอังกฤษไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสเกมใหญ่นั่นเองซึ่งถูกนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีนำเข้ามายังเกาะอังกฤษเข้ามาอยู่ในลีกอย่างเต็มประดานั่นเอง